บอร์นมัธนะครับเปิดบ้านที่เวตาลิตี้สเตเดียมนะครับรับมือการมาเยือนของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นบอลมัธที่ดุดันสุดๆนะครับเล่นมา13นาทีแรกครับมาร์กอสเซเนซี่ครับทำประตูให้กับบอลมัธขึ้นนำ 1-0 นะครับจังหวะตามซ้ำของเจ้าตัวสะบัดเข้าไปครับบอลลอยอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็สะบัดเข้าไปได้ครับเซเนซี่ครับครึ่งแรกจบสกอร์นี้ครึ่งหลังบอลมัธก็ยังเหนือกว่านะครับบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับดันโก้โอตาร่าครับเปิดบอลโด่งเข้ากลางเอเดสอูโนครับโขกให้บอลมัธนำห่าง 2-0 ขึ้นโขกคนเดียวเลยครับอูโนครับจังหวะความเร็วของดันโก้ครับตักเข้ามาจากนั้นในช่วงท้ายเกมครับนาที87บอลมัดมาได้ลูกที่3นะครับจังหวะที่รันคริสตี้ครับแทงบอลจากกลางสนามครับจัสตินไคลเวิร์ตลากจี้เข้าหากรอบเขตโทษครับก่อนวัด9เลยครับตัดในแล้ววัด9ยิงเข้าไปครับจบเกมบอลมัดเอาชนะไบรตันได้ขาดลอยครับ3ประตูต่อ0ครับเก็บ3แต้มสวยๆเลยนะครับสำหรับบอลมัดครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ